่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์ช่องคณะแล็บสวัสดีครับตอนความอาลัยรักตอนที่1การถวายตัวเป็นมหาเล็กหลวงในฟ้าชายใหญ่สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิตพระราชโอรสพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5จากหนังสือเรื่องเบ็ดเตล็ดของพลเอกพระยาเทพหัสดินสยามพิชิตตินสวามิภักดิ์อุดมศักดิ์เสนีพิริยพาหะราชองครักษ์พิเศษจปร.ข้าพเจ้าไม่มีความประสงค์จะเล่าประวัติของข้าพเจ้าซึ่งรู้สึกว่าเป็นการไร้สาระเสียแล้วทั้งตามคตินิยมนั้นย่อมถือกันว่าการพูดถึงตนเองมากเป็นการโอ้อวดไม่เหมาะแต่เมื่อถูกขอให้เขียนเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้ารัชกาลที่6กับตัวข้าพเจ้าตั้งแต่ปฐมวัยแล้วก็เป็นการจำเป็นอยู่เองที่ข้าพเจ้าจะต้องกล่าวถึงเรื่องราวส่วนตัวของข้าพเจ้าด้วยผู้อ่านจะได้เข้าใจว่าเรื่องมันเป็นอย่างไรมาแต่เดิมข้าพเจ้าเกิดในสกุลข้าหลวงเดิมต่อเนื่องกันมาตั้งแต่ต้นกรุงรัตนโกสินทร์บิดาของข้าพเจ้าเป็นเด็กที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ได้ทรงเลี้ยงดูมาตั้งแต่อายุได้7ขวบเพราะท่านเป็นบุตรข้าหลวงเดิมผู้เคยเป็นทั้งพระพี่เลี้ยงและเป็นเจ้ากรมมาก่อนเสด็จขึ้นเถลิงราชสมบัติเพราะฉะนั้นตามคตินิยมในสกุลของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจึงต้องเป็นมหาดเล็กมิฉะนั้นย่อมถือกันว่าเป็นการขาดความจงรักภักดีต่อใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทและในการที่จะเป็นมหาดเล็กนั้นถือกันว่าจะไปถวายตัวเป็นมหาดเล็กเจ้านายองค์หนึ่งองค์ใดนั้นมิได้ลูกข้าหลวงเดิมต้องเป็นมหาเล็กหลวงพออายุข้าพเจ้าได้5ขวบท่านบิดาของข้าพเจ้าก็ได้จัดดอกไม้ธูปเทียนนำข้าพเจ้าไปถวายตัวเป็นมหาเล็กหลวงซึ่งข้าพเจ้าคุ้นเคยกับการเฝ้าแหนและการเข้านอกออกในอยู่แล้วเพราะตัวข้าพเจ้าต้องไปเฝ้าสมเด็จกรมพระยาสุดารัตนราชประยูรอยู่เสมอและที่พระตำหนักของสมเด็จกรมพระยาสุดารัตนราชประยูรในรัชกาลที่5ซึ่งเราเรียกพระนามว่าทูลกระหม่อมแก้วนั้นบางครั้งจึงได้มีโอกาสเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่5และเหล่าพระราชโอรสพระราชธิดาด้วยทุกพระองค์ซึ่งนอกจากนั้นคุณหญิงฟักทองผู้เป็นยายของข้าพเจ้ามักไปเฝ้าเวลาเสวยกลางวันบ่อยๆเคยโปรดเสวยอะไรก็ทำเครื่องไปตั้งถวายข้าพเจ้าก็ได้ไปเฝ้ากับคุณยายแทบทุกครั้งเพราะฉะนั้นจึงได้ทรงรู้จักข้าพเจ้ามาก่อนแล้วและท่านผู้ใหญ่เคยเล่าให้ฟังว่าเมื่อท่านบิดานำข้าพเจ้าไปถวายตัวนั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ได้มีพระราชกระแสรับสั่งเป็นใจความว่าเด็กคนนี้หน้าตาดีและคล่องแคล่วทางอายุอานามก็ไล่เลี่ยกับฟ้าชายใหญ่ให้นำดอกไม้ธูปเทียนไปถวายตัวเป็นมหาเล็กฟ้าชายใหญ่เถิดจะได้เป็นเพื่อนเล่นกันแต่ให้คงรับเบี้ยหวัดทางกรมมหาเล็กหลวงคำว่าฟ้าชายใหญ่ในที่นี้นั้นหมายถึงทูลกระหม่อมพระองค์ใหญ่คือสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิตในรัชกาลที่5และสุดท้ายนี้ท่านบิดาจึงได้มอบให้คุณยายนำข้าพเจ้าเข้าไปถวายตัวที่พระตำหนักพระพันวษาอัยกาเจ้าซึ่งเป็นพระชนนีของทูลกระหม่อมพระองค์ใหญ่แต่ขณะนั้นทูลกระหม่อมยังบรรทมกลางวันอยู่ต้องคอยอยู่นานจนข้าพเจ้ารู้สึกร้อนเริ่มต้นกลัวและร้องไห้คุณยายไม่รู้จะทำประการใดต้องพาข้าพเจ้าไปถอดเสื้อผ้าอาบน้ำให้เพราะฉะนั้นเวลาถวายตัวจริงทั้งเจ้าทั้งข้าจึงได้อยู่ในสภาพตัวเปล่าเปลือยเพราะเมื่อทรงรับดอกไม้ธูปเทียนของข้าพเจ้านั้นทูลกระหม่อมพระองค์ใหญ่พึ่งส่งน้ำใหม่ๆเพราะวรกายของพระองค์ยังไม่ทันแห้งกลายเป็นเรื่องขันที่ผู้ใหญ่เล่าต่อกันมาอีกเรื่องหนึ่งนั่นเองถ้าคุณชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจช่องคณะแล็บกดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ